ครับท่วมมาหลายวันแล้วอันเนี้ยแต่ขึ้นเนี่ยประมาณ2วันน้ำที่ขึ้นมาประมาณ2วันครับ2วันแล้วขึ้นสูงครับก็ขึ้นทุกทีจะขึ้นแค่นี้แหละแต่วันนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนครับแล้วลงบ้างไหมลงครับลงตอนนี้ยังขึ้นลงอยู่ยังไม่ค้างครับครับวันนี้มาเยอะกว่าเพื่อนครับเขาก็เตรียมกันหมดแล้วแหละครับก็แต่ถ้าเขาจัดการอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะท่วมนะครับแล้ววันนี้เยอะไหมครับป้าเลียมวันนี้เยอะจะมาเมื่อคืนอืมอ๋อเลียมก็ยกของขึ้นที่สูงก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าว่าคืนนี้ในรอดก็เอาขึ้นบ้านหมดแล้วก็ตู้เย็นไงเดี๋ยวต้องทำต้องจัดการตู้เย็นวันนี้คาดว่าจะมาสูงแน่เลยนะป้าเพราะว่านี่ขนาดนี้นะเนี่ยแล้วตู้เย็นวันนี้มันจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้จะว่านะตอนนี้คนไม่รู้เพราะว่าเมื่อคืนมันแค่ห้าเองเมื่อคืนมากี่บันไดเมื่อคืนเนี่ยห้าก้อนแล้วขึ้นบันไดแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็อยู่ต่ำกันนี่แต่ไอ้นี่มีน้ำแล้วเนี่ยแสดงเมื่อคืนนี่เยอะกว่าเมื่อคืนแต่วันเย็นมาเจอทุกปีน้ำเริ่มมาไหมอย่างนี้ก็มันก็เริ่มมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เหมือนที่ผ่านมาเมื่อ4-5 กันที่ผ่านมานะนี่ยันพยางสีฟ้าเลยลงไหมป้ามันลงถ้าเดี๋ยว5:00 น.ปะเรียมากวาดละปะเรียมกวาดแล้วก็จะอยู่ได้ยัน6:00 น.เลยแต่หมอนเปียกแต่คืนนี้เยอะปะเรียมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้ที่นอนเนี่ยหนูเอาขึ้นบนกระไดอันหนูวางที่บนกระไดป้าบันไดจะพาหนูร่วงไหมเนี่ยจ้าตรงนั้นไม่มีอะไรลูกคืนนี้เป็นงานน้ำสูงไหมครับป้าเลียมเนี่ยคืนนี้สูงไงจะโยนทุ่งเลยนะป้านะ
ใช่ไหมครับป้าเหลี่ยมแต่กำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นแหละกำลังขึ้นมาหิวไหมคืนนี้เยอะนอนนุ่นเรียบร้อยแน่คืนนี้ไอ้นั่นมันเป็นไรเดี๋ยวไปตากผมเนี่ยเอาไปตากตากที่ลูกกุ้งมาเยอะไหมกังวลไหมป้าเหลี่ยมว่ามันจะไม่เยอะนะเยอะไหมปีนี้ว่ามาเยอะไหมเขาบอกว่าร้อง54ปันเรียมปันเรียมว่าไม่ร้อง54หรอกน้อยก็ถ้าว่าน้ำไปถึงมัสยิดนะก็เหมือนตีกายเหมือนที่ผ่านมาถึงมัสยิดแค่นั้นเองแต่ไม่ถึงก็ล้นที่ผ่านมาเมื่อปีกายเนี่ยปันเรียมพายเรือบนมัสยิดเลยอ่ะปันเรียมพายเลยแล้วก็วันนั้นก็มาคู่หนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองมาแล้วเขาบอกว่าไปงานปาเรียมปาเรียมมาเจอทุกปีแหละน้องเอ้ยจำเถอะเพราะว่าถ้าปาเรียมรวยนะปาเรียมจะไม่อยู่ข้างล่างอย่างนี้แล้วปาเรียมเสริมแล้วยังไม่ตั้งจะเสริมยังไงเงินตอนนี้เป็นแสนนะหมื่นทำอะไรไม่ได้เลยนี่น้ำขึ้นไหวแล้วเนี่ยป้าเนาะดูดิเนี่ยเดี๋ยว2ชั่วโมงก็ลงประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยถ้าจะลงไงแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมเอาตู้เย็นขึ้นบ้านใช่มาเรียมกับแบบว่าสบายใจกวมจะไม่มีไม่เยอะไงมีตะกร้าไหมใส่ตะกร้าขึ้นทีเดียวเลยตะกร้ามันเป็นกะละมังไงแต่เดี๋ยวป้าเรียนโยนขึ้นไปโอ้ยเนี่ยว่าแสนรองเท้าอ่ะก็ลำบากคนนะป้านะมีทองเหลืองทองอะไรสักอย่างก็แล้วก็เอาแก้วครอบคุณตรงนี้เลยแล้วนะก็เลยว่าก็ในเรื่องการทำเงินแล้วนะแค่อยู่ใกล้เฉยๆว่าเพราะว่าเสร็จแล้วให้เราทานสุดท้ายว่าต่อแล้วครับแล้วก็คือประเสริฐสุดที่จะให้นะเอาพวกเราต้องช่วยกันล่ะเราอยู่ในประเทศที่ว่าเรารู้เท่ากันว่าขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วก็มาไวด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมาไวครับระวังขึ้นไอ้สองวันยังไม่ขึ้นนะขึ้นวันแรกขึ้นวันที่สองสามยังไม่ขึ้นนี่แหละที่เราทำขึ้นเยอะเลยจะรู้ว่าจะไปถึงไหนเพราะมันยังได้เวลาอีกมันรู้สึกว่ามาไวเราดูเขาเองเขาบอกว่าสามทุ่มคงที่แต่นี่เราค่อยๆดูว่าจะขึ้นหน้าซอนกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพิจารณาอย่างของคุณลุงก็เตรียมพอขึ้นยกของไว้ที่สูงแล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่นยังไม่รอดแน่แหละถ้าไม่ยกเนี่ยก็ไปดีน่ะจะถึงกันน่ะเยอะใช่ไหมพี่ชุมชนนี้คือหมดเลยค่ะแปลว่าน้ำเริ่มมาแล้วใช่ไหมพี่เริ่มมาแล้วแต่ว่าเนี่ยต้องดูตรงมูลค่ะแต่ทางนู้นไม่ได้ไปแคบป้าดอกคอยยังไม่ได้ไปต้องเดินดูแลนี่คือหมดแล้วหมดแล้วออกมาตะกุนจะต้องไม่เป็นของอร่อยถ้าอย่างนี้